เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการระลึกถึงความดีงามและพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคุณในพระสัญญาประจำวันมัทธิวบทที่6ข้อ33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พระเยซูได้ทรงประทานหลักการที่เรียบง่ายให้กับเราเพื่อเราจะได้รับการอวยพรและการเติมเต็มในชีวิตเมื่อเราได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนทุกอย่างจะเข้าที่และเราจะสมหวังซึ่งก่อนหน้าพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูได้ทรงบัญชากับสาวกว่าอย่ากระวนกระวายอย่ากังวลว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มหรือนึ่งห่มซึ่งหากเรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นๆมากจนหากเราไม่ระมัดระวังชีวิตของเราก็จะพลาดแผนการที่ดีของพระเจ้าเพื่อเราได้ดังนั้นวันนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกสิ่งจะมอบให้กับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าถ้าเรามีเราได้สิ่งของทุกอย่างเราก็จะมีความสุขมีความสมหวังแต่พระเยซูตรัสว่าจงทำให้การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งแรกในชีวิตของคุณแล้วคุณจะมีความสุขที่แท้จริงดังนั้นอยากหนุนใจว่าหากคุณต้องการทราบว่าคุณอยากจะทำงานอะไรด้านไหนมีอาชีพอะไรให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วคุณก็จะพบอาชีพของคุณหากคุณต้องการรู้ว่าใครที่คุณควรที่จะแต่งงานด้วยให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วคุณจะพบคู่ครองของคุณหากคุณต้องการรู้ว่าคุณควรไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ไหนจงแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนแล้วคุณจะค้นพบมหาวิทยาลัยที่ใช่และดีสำหรับคุณนี่คือพระวจนะของพระเยซูที่ได้ตรัสเช่นนี้เมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อคุณยอมจำนนต่อพระเจ้าเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตติดตามแผ่นดินของพระเจ้าก่อนคุณก็จะพบทุกสิ่งที่จะเข้ามาเพิ่มเติมให้กับคุณให้เราอธิษฐานที่ชีวิตของเราจะอยู่กับพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนดีไหมครับข้าแต่พระบิดาลูกเชื่อว่าเมื่อลูกแสวงหาพระองค์ก่อนทุกอย่างในชีวิตของลูกจะได้รับการเติมเต็มลูกขอแสวงหาพระเจ้าและเลือกพระองค์เป็นอันดับแรกในชีวิตในพระนามพระเยซูอาเมน